ร้อมคราวที่แล้วถึงหัวข้อไหนเคยปึ๊บฮะใช่เหรอใช่เหรอ3จุดเลยละคราวที่แล้วคราวแล้ว3จุดเลย 3.5 มันวายเดลแล้วนะอันบาลานซ์วายเดลแล้วก็อันบาลานซ์ไปด้วยใช่ไหมคราวที่ทิ้งว่าเดี๋ยวผมจะให้การบ้านในเฟซใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมโพสต์ไปแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ลบออกเพราะว่ามันเหมือนข้อสอบนั่นเองนะก็เลยลบออกเฮ้ยเริ่มลุ้นเว้ย ผมโพสต์ไปปุ๊บเฮ้ยลบออกดีกว่าว่านี่มันไม่เวิร์กไม่เป็นไรหรอกครับนะไม่มีอะไรแค่ไอที่โพสต์ลงไปอ่ะมันซ้ำกับแบบฝึกหัดเท่านั้นเองพอดีผมไม่หาไม่เจอค้นรูปเท่าไหร่ก็ค้นไม่เจอก็เลยไม่ได้โพสต์เลยพอหลุดจากชั่วโมงนั้นมันก็ไปทำอย่างอื่นก็เลยไม่ได้จัดการแล้วนะครับอ่ะเราถึงอันบาลานซ์วายเดลไปแล้วใช่ไหมอันนี้เรียนเหมือนกันเปล่าวะเข้าใจตรงกันไหมเนี่ย 3.5 ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคนะ 3.6 นะคราวนี้บาลานซ์วายวายโอเคนะครับ 3.6 อ่ะมาเข้าใจตรงกันนะสามจุดห้าไปแล้วใช่ไหมเอาไงเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าเพราะมันค่อมๆอยู่3.5ไปยังเรียนยังแต่ผมรู้ว่า3.4เรียนไปแล้วล่ะเออ3.5 คุยกันไหมเอ้า 3.5 เนี่ย 3.15 นี่ไง 3.4 ไปแล้วเพราะเราทำแบบขัดข้างหลังแล้วใช่ไหม 3.5 ก็ไปจริงๆ 3.4 กับ 3.5 คำนวณเหมือนกันไหมเอางี้ก่อนดีกว่า 3.4 กับ 3.5 คำนวณเหมือนกันไหมคุณว่าเหมือนกันไหมคำนวณสูตรเดียวกันไหมคุณลองพลิกไปดูดิอ่ะลื้อฟื้นอีกทีก็ได้อ่ะสมมุติจะหากระแส i phase นี่ครับหากระแส i phase สมการ 3.19 นะพอพลิกไป 3.5 นะหัวข้อ 3.5 หา i phase สมการ 3.23 เทียบกัน 3.19 กับ 3.23 คุณเทียบดูสมการเหมือนกันไหมเหมือนกันเปลี่ยนแค่ z อะไรเท่านั้นเองครับเพราะงั้นผมบอกเลยนะบาลานซ์กับอันบาลานซ์เนี่ยจริงๆสูตรมันเป็นไงกันเหมือนกันมันเปลี่ยนแค่ impedance มันเป็นไงกันครับโหลดมันไม่เท่ากันเท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนวงจรเหมือนเดิมคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากนะครับนะลองไล่ดูนะครับนะสมมติจะหา i เมื่อกี้ i phase จะหา i line นะครับถ้าบาลานซ์ก็คือสมการ 3.20 นะในหัวข้อ 3.4 นะบาลานซ์คือ 3.20 แต่ถ้าอันบาลานซ์ก็จะกลายเป็นสมการ 3.24 นะครับมันเหมือนกันไหมล่ะ 3.20 กับ 3.24 อ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่งั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับว่าวงจรจะบาลานซ์หรือไม่บาลานซ์นะวิธีคิดก็คือสมการเดียวกันเปลี่ยนแค่ impedance นะครับ ZA ZB ZC เท่านั้นแหละนะครับนะอ่ะพร้อมยังเนี่ยพร้อมยังดูคลิปพิตตี้อยู่เลยอ่ะนะเฮ้ยพอเหอะเอาไว้ดูกับที่บ้านก็ได้ดูกับเมียดูกับอะไรนะดูคลิปพิตตี้ผมมีเยอะเดี๋ยวหลังส่งให้เอาไลน์มาเพื่อนส่งมาที30เรื่องดูไม่ทันนะครับนะเบื่อไปแล้วนะครับนะโอ้ยลืมไปนี่อัดแคมเปญด้วยนะเดี๋ยวใครเอาไปเผยแพร่อ่ะหัวข้อ 3.6 นะครับบาลานซ์วายวายไอ้ YY เราเคยเรียนแล้วไม่ใช่เหรอความต่างกันก็คือถ้าเราดูรูปภาพเทียบกับสิ่งที่เรียนมาแล้วนะครับ YY ที่เราเรียนมาแล้วหัวข้อไหนอะ YY ที่เรียนมาแล้ว3จุดเลย3จุดอะไรครับที่เรียนไปแล้ว YY เอาลบปิดเปิดกลับไปดูดิ3จุดเลยนะ3.3 มือ YY หัวข้อ
3.2 ใช่ไหมบาลานซ์วายวายเนี่ยของเขา 3.2 หรือ 3.3 ก็ได้อ่ะมันก็วายวายครับแต่เป็นอันบาลานซ์อ่ะคุณเห็นความต่างกับหัวข้อที่จะเรียนยังไงความต่างมันอยู่ตรงไหนครับกับหัวข้อ 3.3.6 ความต่างมันอยู่ตรงไหนครับ 3.2 กับ 3.6 ความต่างมันอยู่ตรงที่สายนิวตันไม่ได้วิ่งไปก็เลยเรียก YY แต่เรียกกี่สายครับ3สายเนี่ยมันมี A B แล้วก็อะไรครับ C เห็นไหมมันเป็น YY 3สายถามว่าจะคำนวณเหมือน YY 4สายได้ไหมเกิดปัญหาแล้วถ้าเขาต่อแบบนี้ไม่ได้ดึงสายนิวตันไปด้วยซึ่งเกิดขึ้นได้ไหมเป็นไปได้นะมอเตอร์บางตัวต่อจากแรงจ่ายไปไม่ดึงนิวตันไปก็เป็นวงจรแบบนี้ครับ YY 3สายนะครับเราถามว่าถ้าเจอโหลดแบบนี้จะคำนวณเหมือน4สายได้ไหมอ่ะคิดไงอ่ะก็ลากนิวตันมาสิจานจะได้เหมือน4สายไปบอกเจ้าของมันให้ลากมาด้วยก็เจ้าของบอกกูไม่อยากลากไปมันไกลอ่ะเปลืองตังค์อ่ะสายนิวตันน่ะก็รู้อยู่แล้วถ้าบาลานซ์กระแสในสายนิวตันเป็นไรแน่นอนเป็น0แน่นอนกูไม่เอาไปได้มั้ยอ่ะเรามาดูกันครับว่าจะคำนวณเหมือนกันได้ไหมนะครับดูจากนี่ดีกว่าดูจาก PowerPoint นะครับนะเพราะเนื้อหาหลักนะครับปึ๊บ YY 3สายอยู่ไหนวะอ่ะอันบาลานซ์นี่อันบาลานซ์เอาแล้วหายไปไหนวะเอาอยู่นี่บาลานซ์ YY 3สายอ่ะโอเคเหมือนรูปในหนังสือละคำถามแรกถ้าเจอวงจรตรงนี้เรียกอะไรครับกระแสไหลออกจากแหล่งจ่ายขึ้นไปเนี่ย I A อันนี้เรียกอะไรครับ I B ตรงนี้เรียก I เราเรียกว่า I line ไลน์เฟสเราวิ่งวิ่งเพราะถ้าเอาคิดแอมไปคล้องตรงเนี้ยคล้องตรงเนี้ยเรียก I line I line ถ้า I A N I B N I C N เรียก I line I เฟสถูกไหมนั้นเวลาวัดก็ดูให้ถูกด้วยไอไลน์ที่เรียกไอไลน์ไอไลน์คือกระแสที่วิ่งจากแรงจ่ายวิ่งไปยังโหลดนี่เรียกไอไลน์แต่ไอเฟสคือกระแสต้องผ่านอะไรเลยครับผ่านโหลดเลยนึกได้ทุกท่านตามนะถ้ากระแสผ่านโหลดเลยเรียกไอเฟสแต่วงจรนี้ไอไลน์กับไอเฟสคุณว่าเท่ากันไหมเท่ากันไหมเหมือนสี่สายไหมโอ้ไหมถ้าเราดูจากวงจรคุณว่าจะเท่ากันไหมผมเอาคลิปแอมมาวัดเอ้าเท่ากันแล้วเฉลยไปแล้วคลิปผิดเอาแอมมิเตอร์มาวัดตรงนี้บอกได้5แอมเท่าแอมมิเตอร์มาวัดตรงนี้ก็ต้องได้เท่าไหร่ด้วยครับเพราะกระแสวิ่งมาปุ๊บวิ่งผ่านเปลี่ยนได้5แอมวิ่งลงก็ต้องเท่าไหร่เหมือนกันครับ5แอมเหมือนเดิมเพราะงั้นไอไลน์กับไอเฟสก็ยังเป็นไงอยู่เหมือนเดิมครับเท่ากันเหมือนเดิมนะครับ IB ก็เท่ากับ IBN IC ก็เท่ากับอะไรครับ ICN และ IA บวก IB บวก IC คุณว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะไม่มีนิวตันแล้วเว้ย IA บวก IB บวก IC ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่เสมอครับ0แอมป์เสมอเพราะว่าอะไรครับกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลอะไรครับแต่มันมีไหลออกไว้ล่ะไม่มีเพราะงั้นผลรวมของกระแสตรงนี้ต้องเป็น0เสมอนะครับนะอ่ะโอเคนะวงจรประมาณนี้นะอ่ะต่อไปถ้าอยากจะหา IAN ผมอยากจะหากระแสตรงนี้จะทำยังไงอ่ะคุณก็ต้องเอา V ที่ตกข้อมตรงนี้มา V ที่ตกข้อมตัวนี้วัดโวลต์ตรงนี้มาว่าได้กี่โวลต์แล้วหารด้วย ZY ก็ได้ IAN เลยใช่ไหมนะครับแต่ถามว่า V ที่ตกข้อมตรงนี้มันคือ VAN หรือเปล่าล่ะมันคือ VAN วิ่งไปอย่างนี้เปล่าไปตกข้อมตรงนี้เปล่าล่ะไม่ใช่แน่นอนนะผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ดู VAN ตรงนี้220โวลต์แต่มุมเป็นไรครับ0ตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเท่าไหร่ด้วย220โวลต์แต่มุมเป็นไรอ่ะ120ตรงนี้ก็ลบเท่าไหร่240 ZY นี่เป็นไงกันหมดเท่ากันหมดนะโอเคนะเงื่อนไขเราเป็นนี้นะ
ผมไปยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้มองเห็นภาพผมมีวงจรอยู่วงจรหนึ่งมองเป็นวงจร DC แล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะครับนะบวกลบนี้ปุ๊บผมมีโหลดอยู่2ตัวผมมีโหลดอยู่2ตัวปั๊บถ้าแรงจ่ายตัวนี้บอก10โวลต์แรงจ่ายตัวนี้บอก10โวลต์เท่ากันเลยนะแรงจ่ายขนาดเท่ากัน R ตัวนี้10โอห์ม R ตัวนี้ก็10โอห์มเท่ากันเลยนะโอเคคำถามก็คือคุณว่าโวลต์เตตรงนี้นะครับโวลต์เตตรงนี้นะครับแล้วก็โวลต์เตตรงนี้อันนี้เป็น R1 แล้วกันนี่เป็น R2 VR1 บวกลบแล้วก็ VR2 นะครับบวกลบคุณว่าจะมีค่ากี่โวลต์ VR1 เท่าไหร่ VR2 เท่าไหร่จ่ายกันเนี่ย10โวลต์10โวลต์เท่ากันตรงนี้10โอห์ม10โอห์มเท่ากัน VR1 กับ VR2 จะมีค่าเท่าไหร่10โอห์ม10โอห์มฮะเท่าไหร่20โวลต์ครับวีอาร์หนึ่ง20โวลต์วีอาร์สอง20โวลต์อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอายังไงวะแผลอะไรเนี่ยแผลแผลอะไรเนี่ยแผลแผลแล้วถามว่าวีอาร์หนึ่งเขาขยายอะไรกันเท่าไหร่กันเส้นเท่าไหร่อย่างละสิบอย่างละสิบอย่างละสิบมีเพื่อนตอบอย่างละสิบอย่างละสิบอีกคำตอบหนึ่งใครว่าอย่างอื่นอีกมีคนบอก20เมื่อกี้ใครครับ20ยกมือหน่อย20ใครบอก10เมื่อกี้นี้มี4 5คนใครมีแล้วตอบมือดิทำไมใครว่าไม่ใช่20แล้วก็ไม่ใช่10ใครว่าอย่างอื่นหรือเมื่อยแล้ววันนี้มาส่งข้าวพอเถอะจ๊ะเฉลยดีกว่าแค่ผมคิดไปแล้วนะชีวิตคำตอบที่ถูกก็คือ10โวลต์นะครับดีใจเลยคำตอบที่ถูกคือ10โวลต์ถามว่าทำไมถึงรู้ว่า10โวลต์เอาง่ายๆเลยคุณมีแรงจ่ายอยู่เท่าไหร่เนี่ย20รวมกันได้เท่าไหร่เนี่ย20โวลต์มันจะจ่ายไปบวกกันได้40ได้ยังไงถูกไหมมีแหล่งจ่าย20โวลต์แต่ปลายทางบอกมี20 20บวกกันจะต้องได้เท่าไหร่มันจะมากกว่าแหล่งจ่ายได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมองปุ๊บก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่แน่นอนด้วยสัญชาตญาณว่าก่อนแล้วนะแต่ตอบไม่ถามว่าทำไมตอบ10โวลต์ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าเรานึกถึงหลักการแบ่งแรงดันแรงดันรวมกันได้เท่าไหร่นะ20เพราะงั้นมันต้องไปแบ่งให้ R 2ตัวรวมกันไม่ได้เท่าไหร่ด้วยครับ20แต่เพราะ R เป็นไงกันเท่ากันก็เลยแบ่งตัวละเท่าไหร่ทีตัวละ10โวลต์นะครับอันนี้ใช้เขาเรียกว่าใช้สามัญสำนึกตอบแต่ถ้าบอกเฮ้ยอาจารย์แม่งยากว่ะมึงก็คำนวณสิครับสูตร I เท่ากับอะไรครับ V เท่ากับ I คูณอะไร I คูณ R 1คูณ I คูณ R อะไรครับแล้วถามว่า I มีค่าเท่าไหร่อ่ะ1แอมมาจากอะไรอ่ะ20หาร20 20โวลต์หาร20เลยเพราะงั้นแทนค่าเข้าไปก็ได้กี่โวลต์เท่าไหร่ครับก็ได้10โวลต์โอเคไหมแต่ถ้าใช้สามัญสำนึกพอมองไว้ล่ะนี่แรงจ่าย20 R เท่ากันแบ่งคนละครึ่งเลยก็คือแบ่งอย่างละ10โอเคไหมนี่คือหลักการแบ่งแรงดันน่ะถ้ามองง่ายๆคือโวลต์เตตดีไวเดอร์จำได้ไหมครับตอนอาจารย์ประกิตสอนน่ะโวลต์เตตดีไวเดอร์นะครับนะน่าจะจำได้นะครับนะดูหน้าตาแล้วเหมือนจะจำได้โอเคผ่านมันไปตอบง่ายๆคือมันแบ่งไปนะครับแล้วมันเกี่ยวกับ3เฟสของเรายังไงมันเกี่ยวกับ3เฟสของเรายังไงนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเกิดขนาดแรงดันมันเป็นไงกันครับมันเท่ากันโหลดมันเป็นไงกันมันเท่ากันก็เปรียบเสมือนแรงดันแหล่งจ่ายตัวเนี้ยก็ไปตกค่อม R1 แรงดันตรงนี้ก็ไปตกค่อมอะไรครับ R2 เพราะงั้นย้อนกลับไปดูของเราปุ๊บถ้าผมตัดลูปนี้ออกมาถ้ามองง่ายๆนะผมตัดลูปนี้ออกมาคุณก็จะเหมือนกับไอ้นี่แหล่งจ่ายดึงไอ้นี่แหล่งจ่ายดึงซึ่งมีขนาดเป็นไงกันเท่ากั
โกรธนี่โกรธก็ไปใจกันเพราะงั้นแรงจ่าย VN ก็ไปปกป้องตัวนี้แรงจ่าย VBN ก็ไปปกป้องอะไรครับตัวนี้ถูกไหมเพราะงั้นนะครับเลยคุยกันต่อได้ว่าอ๋อแหล่งจ่ายที่ตกค่อมตรงเนี้ยมันก็คือ V อะไรครับ VAN แหล่งจ่ายที่ตกค่อมตรงนี้ก็คืออะไรครับ VBN แหละเราก็เลยคำนวณได้ว่า IAN ก็จะเท่ากับ VAN หารด้วย ZA ต้องเปลี่ยนเป็น Z อะไรนะ ZY ก็เท่ากับ VBN หารด้วย ZY ถ้าเป็น IBN และสุดท้ายทำนองเดียวกันครับICN ก็เท่ากับ VCN หารด้วย Z อะไรครับ ZY เหมือนกันมั้ยครับคราวนี้เหมือนกับ4สายมั้ยครับเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเจอบาลานซ์3สายคำนวณเหมือนกับ4สายเลยนะครับ I line เท่ากับ I phase และเวลาเราจะหา I phase ก็ VAN หารด้วย ZY ก็จะได้ I phase A นะครับ VBN หารด้วย ZY ก็จะได้ IBNI ที่เฟส B และ VPN หารด้วย ZY ก็จะได้ IPN ก็คือ I ที่เฟส4นะครับนะเพราะฉะนั้นการคำนวณจะเหมือนกับ4สายไม่ต่างอะไรกันนะครับนะโอเคนะอ่ะสรุปนะครับบาลานซ์ YY ก็เป็นไปอย่างที่เราเข้าใจตรงกันนะครับผมก็สรุปไว้ตอนท้ายว่าการคำนวณก็เหมือนกับ YY อะไรนั่นแหละครับ4สายนั่นเองนะครับนะผมก็สรุปตอนท้ายไว้อ่ะต่อไปหัวข้อ 3.7 แล้วถ้ามันอันบาลานซ์ล่ะอันบาลานซ์หมายความว่าไงครับ Z 3ตัวนี้เป็นไงกันล่ะตอนนี้ไม่เท่ากันอ่ะเราลองมาดูวิธีวิเคราะห์นะครับ 3.7 คำถามเดิม I line กับ I phase จะเท่ากันไหมครับวงจร I line กับ I phase จะเท่ากันไหมครับก็ยังเท่ากันเหมือนเดิมใช่ไหมยังเท่ากันเหมือนเดิมแล้วจะหา IAN เนี่ยเอา VAN มาตั้งได้ไหมIAN เท่ากับ VAN หารด้วย Z อะไรครับ ZA อย่างนี้ได้ไหมอ่ะย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นี้ภาพเมื่อกี้นี้สมมตินะผมมีแหล่งจ่ายมองง่ายๆให้เป็น DC นะครับเพื่อจะได้อธิบายกันง่ายๆนะครับมีแหล่งจ่าย2แหล่งมีโหลด2ตัวเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมีโหลด2ตัวเหมือนเมื่อกี้รูปนึงอ่ะหยิบมารูปนึงอันนี้ V1 อันนี้ V2 ตัวนี้บอก10โวลต์เหมือนเดิมตัวนี้ก็เท่าไหร่เหมือนเดิม10โวลต์เหมือนเดิมแต่ตัวนี้บอก10โอห์มแต่นี้บอก5โอห์มถามคำถามเดิมครับ V1 นี่ครับ VR1 อันนี้ R1 VR2 ครับบวกลบนะบวกลบอันนี้ R2 ถามว่า VR1 เท่าไหร่ VR2 เท่าไหร่เริ่มต้องคำนวณแล้วใช่ไหมเริ่มนึกภาพไม่ออกแล้วให้มันจะแบ่งแรงดันได้เท่ากันไม่ได้แล้ว V1 เท่าไหร่อ่ะ 13.33 โวลต์อ่ะงั้น VR2 จะเหลือเท่าไหร่ 6.67 โวลต์เพราะบวกกันต้องได้20พอดีใช่ไหมเห็นไหมใจว่าแบ่งไม่เท่ากันแล้วเพราะงั้นถ้าแบ่งไม่เท่ากันไอ้ตัวนี้จะบอกจะเอา10โวลต์หาร10โอห์มได้ไหมตัวนี้บอกเอา10โวลต์หาร5โอห์มได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นแรงดันที่มาดกข้อมตรงนี้ก็ไม่ใช่ V1 แล้วแรงดันที่มาตกข้อม R1 ก็ไม่ใช่ V1 แรงดันที่ตกข้อม R2 ก็ไม่ใช่ V2 ถูกไหมเพราะงั้นเราย้อนกลับไปดูรูปของเราก็แปลว่าแรงดันที่ตกข้อมตรงนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอาค่า VAN มาใช้ได้แล้วแรงดันตรงนี้ไม่ใช่ VAN แล้วครับนะครับมันไม่ใช่ละคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ปั๊บเราก็ต้องหาวิธีการแก้อย่างอื่นวิธีการที่เขาใช้มาแก้ก็คือใช้ mesh current mesh current คืออะไรอ่ะฮะ mesh current คืออะไรก็คือ KVL นะครับก็คือแรงดันในลูปปิดรวมกันต้องเป็นอะไรครับ0นะครับนะก็คือใช้ mesh current สมมติกระแสขึ้นมาครับมองกระแสเป็น I1 กับ I อะไรครับI2 คราวนี้ผมก็เลยเคยสอนแล้วพอไล่ลูปใหญ่ๆเนี่ยไล่ลูปใหญ่ๆแล้วมันจำยากผมก็เลยมองภาพว่าถ้างั้นเราไล่ลูปเล็กๆกันดีกว่านะครับจากลูปตรงนี้นะผมไปเขียนเป็นอีกรูปนึงขึ้นมาเดี๋ยวผมไปเขียนเป็นอีกรูปนึงขึ้นมารูปนี้นะครับปั๊บ
ผมไปตัดตรงนี้ออกนะผมตัดครึ่งนี้ออกนะครับวาดรูปใหม่ขึ้นมาปุ๊บ ZA ต่ออยู่กับอะไรนะ ZB ต่ออยู่กับอะไรครับ ZC นะครับต่ออย่างนี้ปุ๊บผมเอาเขียนให้มันไกลๆหน่อยละนะครับนะต่ออยู่อย่างนี้ผมไปตัดรูปครึ่งหนึ่งมาปั๊บตรงนี้ก็คือบวกลบ V อะไรครับ AB ถูกไหมตรงนี้ก็คือต่ออันนี้ก็คือบวกลบอะไรครับ VB อะไรครับ BC ตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B แล้วตรงนี้คือ C โอเคไหมตรงนี้ก็คือ A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็อะไรครับ C ใหญ่ตรงนี้คือ Z A Z อะไรครับ B แล้วก็ Z อะไรครับ Z 4ไปตัดรูปออกครึ่งนึงแล้วมองนี้เป็นแหล่งจ่าก็คือ V A B มองนี้เป็น B อะไรครับ V B C มองนี้ออกมาโอเคนะถ้าโจทย์ให้ VAN มา220มุม0คุณว่า VAB จะมีค่าเท่าไหร่มุมรู้ได้ไงวะก็ทำตารางแบบคราวที่แล้วได้ไหมนึกออกนะเพราะฉะนั้นเขาให้ VAN มาคุณก็หา VAB ได้คุณก็หา VBC ต่อได้ไหมหาได้หมดถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณก็สามารถคำนวณแบบนี้ได้นี่นะที่มาโอเคแล้วนะถ้าเขาให้ V phase มาเราก็ไปหา V line ได้โอเคไหมจากตารางที่เราเคยนั่งเล่นกันใช่ไหมนึกภาพออกนะนะเอาไว้ ข้างหน้ายังเริ่มงงแล้วเว้ยไม่เป็นไรผ่านมันไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปทวนกันนะไปติวกันเองได้อยู่แล้วนะพวกเราเก่งกันทุกคนอยู่แล้วล่ะนะครับนะตก 50% เนี่ยทำเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคมองที่รูปข้างล่างนี่ครับมองที่รูปข้างล่างแล้วไล่รูปพร้อมๆกันไล่รูปตรงนี้มองเป็นกระแสไออะไรครับไอ1ตรงนี้มองเป็นกระแสไออะไรครับไอ2ลองไล่รูปกันรูปไอ1ก่อนรูปไอ1ไล่ไงรูปไอ1ฮะไล่ไล่จุดนี้แล้วกันเจอครึ่งเจออะไรเนี่ย ZA ก็เขียนเลย ZA คูณกับอะไรครับ I 1แน่นอนถูกไหมนึกออกนึกภาพตามได้ไหมไล่มาถึงตรงนี้ ZBบวกด้วย ZB คูณกับอะไรครับ I1 ลบ I2 ทำไมต้องเป็น I1 ลบ I2 อ่ะเพราะว่าตรงนี้กระแสมันเป็นไงกันสวนกันแต่เราต้องยึด I1 เป็นหลักก็เราไล่ I1 ถูกไหมให้ I1 เป็นบวกอ่ะพูดง่ายๆนะครับ I1 ลบ I2 ไล่มาปุ๊บเจออะไรครับลบอะไรอ่ะ VAB ย้ายข้างคูณเข้าไปให้เรียบร้อยลบ ZB I2 ย้ายข้าง VAB ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งผมลืมเขียนตรงนี้ต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0เพราะครบรูปแล้วแล้วก็ดึงตัวร่วมก็จะได้สมการนี้ออกมาดึงตัวร่วม ZB I1 นะครับดึง I1 ออกไปนะครับอันนี้เป็น I เลยนะ I2 ก็ได้สมการ VABนี่ครับสมการแรกคือสมการนี้ปึ๊บไฮไลท์ไว้เลยสมการในรูปที่1สรุปได้แบบนี้นะครับสรุปได้แบบนี้ต่อไปลองไล่รูปที่2สิรูปที่2ไล่ดูไล่รูปที่2ไล่จากตรงไหนอ่ะไล่จากตรงไหนก่อนก็ได้ไล่จากตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้าไล่ไปปุ๊บเจอ ZB ก่อน ZB ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น I2 ลบกับ I อะไร I1 ไล่มาปุ๊บผ่านมาตรงนี้ผ่านนี้ก็เป็น Z อะไรครับ Z4 I อะไรครับ I2 ไล่มาปุ๊บๆๆๆเจอเครื่องหมายลบอะไรครับ V อะไรครับ VBC ไล่กลับไปที่เดิมก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ใช่ไหมนี่เราไล่ลูปกันเป็นอยู่แล้วนะเยี่ยมครับอย่างนี้โอเคเพราะงั้นผมไล่ปุ๊บผมก็จับคูณเข้าไปนะครับ ZB I2 ลบ ZB I1 นะครับบวก ZC I2 ย้ายข้าง VBC ไปไว้ฝั่งนู้นแล้วก็ดึงตัวร่วมนะครับเอา I1 ไว้ข้างหน้าดีกว่านะครับ ZB I1 บวกด้วยวงเล็บปิด ZB บวกกับ ZC วงเล็บ I2 นะครับเท่ากับ V
BC โอเคก็ได้อีกสมการหนึ่งมานะครับนี่เป็นลูป i อะไรนะ i 2นะโอเคนะครับนะลืมเขียนหัวกระดาษไว้นี่คือลูป i 2แล้วนะนะครับลูป i 2นะนะครับตรงนี้นะ3ข้างล่างนี่ลูป i 2แล้วนะ3ข้างบนนี่ลูป i 1โอเคมั้ยเราก็จะได้สมการของลูป i 1 i 2มาอะไรที่เรารู้ค่าบ้าง v a b v b c รู้ไหมรู้แทนค่าเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมอะไรที่รู้อีก z a z b z c รู้ค่าหมดใช่ไหมรู้หมดที่ไม่รู้คือ i 1กับ i อะไรครับพยัญชนะมี2สมการแก้ปัญหาโจทย์ได้ไหมใช้แมทริกซ์ใช่ไหมที่แตกนะครับนะใช้แมทริกซ์กันแต่เป็นพวกที่เลยเพราะเป็นคอมเพล็กซ์ด้วยนะกดเพื่อแต่ก็ต้องแก้นะที่พวกเพื่อที่แตกหมายความว่ายังไงก็ต้องทำนะครับนะยังไงก็ต้องทำใช้แมทริกซ์ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ครับที่แก้สมการหา i 1 i 2ได้ก็จบนะครับแต่ปัญหาคือโจทย์ให้เราหา i 1 i 2หรือเปล่าโจทย์ไม่ได้ให้หา i 1 i 2นะครับi 1อยู่ตรงนี้ i โทษทีเขียน i 1ดันเขียน i 2 i 1อยู่ตรงนี้ i 2อยู่ตรงนี้วิ่งอย่างนี้ i 2แต่โจทย์ถาม i a เท่าไหร่i b เท่าไหร่ i c เท่าไหร่ถ้าสรุปจากรูปคุณบอกได้ไหม i a มีค่าเท่าไหร่เนี่ย i a ก็คือ i อะไรนั่นแหละครับ i 1ถูกไหมIB ล่ะฮะอะไรลบอะไรแน่ IB อยู่ตรงนี้นะ I2 ลบ I1 IB เท่าไหร่ I2 เพราะ IB เนี่ยคือ I2 แต่หักล้างด้วย I1 ถูกมั้ยIB ก็เลยได้เป็น I2 ลบกับ I อะไรครับ I1 แล้ว IC ล่ะลบ I2 ลบ I2 IC ก็เท่ากับลบ I2 ครับเพราะงั้นสมการที่เราคำนวณได้มันได้ I1 I2 แต่โจทย์เนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้เขาอยากรู้ IA IB IC เราก็แก้แปลงให้เขาหน่อยจากวงจรถูกไหม IA ก็คือ I1 นั่นเองนะครับ IA อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือกระแส I1 แรก IB ก็เกิดจาก I2 สวนด้วย I1 นะครับกลายเป็น I2 ลบ I1 ส่วน IC ก็คือกระแสที่เป็น I2 ติดลบพอทิศทางถูกภาพกันบอกภาพออกใช่ไหมครับเงี้ยเราก็จะคำนวณกระแสเฟสได้กระแสรายได้เรียบร้อยนะครับนะโอเคไหมโอเคตัวอย่างตัวอย่างเรื่องนี้อยู่ในตัวอย่างที่ 3.4 ครับตัวอย่าง 3.4 ครับลองเปิดดูนิดนึงก็ได้ครับผมจะพูดคร่าวๆแล้วคุณลองไปนั่งไล่ดีเทลนะนะครับผมจะพูดคร่าวๆผมจะพูดคร่าวๆพี่ติ๊กเองตัวอย่าง 3.4 อยู่ด้านอยู่หน้าอะไรเจอมั้ย 3.30 ครับตัวอย่าง 3.4 ในหัวข้อไอ้อยู่ในหน้า 3.30 ลองดูวงจรนี้เป็น YY กี่สายครับ3สายเมื่อเป็น YY 3สายปั๊บโหลดเป็นไงบาลานซ์หรือไม่บาลานซ์บาลานซ์ไม่โหลดเนี่ยไม่โหลดฮะไม่บาลานซ์ดูดิ10มุม0 5มุม30 10มุมลบ30เห็นไหมไม่บาลานซ์เนี่ยถ้าไม่บาลานซ์คำนวณง่ายๆไม่ได้แล้วถูกไหมครับถ้าบาลานซ์ปุ๊บก็ VAN ตั้งหารด้วย ZY หรือที่เลยใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่ได้ปั๊บก็ต้องคำนวณใช้ลูปให้ลูปอย่างที่ผมบอกคุณก็ไปมองวงจรครึ่งเดียวพอนะครับตอนมองนี้เป็น V อะไรครับ V A D มองนี้เป็น V อะไรครับ V B C ซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกโจทย์บอก V A N มาหา V A D ของ V B C ได้ไหมจำตารางนี้ได้ไหมจำได้ไหมขนาดเอาคูณครับจากเฟสเป็นลายขนาดเอาที่3คูณแต่ลูปเป็นไงชี้ไปเท่าไหร่30นึกภาพออกใช่ไหมตรงนี้ได้คุณก็ได้ VAD กับ VBC เสร็จแล้วคุณก็ไล่ลูปถ้าใครจำใครไล่ไม่เป็นก็ต้องจำสมการนะครับก็จะได้สมการที่1กับสมการที่2ออกมานะครับไล่ลูปก็คือสมการนี้ครับที่ผมเขียนบนกระดานให้เห็นไหมนะครับนะลูปที่1คุณก็แทนค่า ZA 10มุม0
ZB 5มุม30 ZB 5มุม30นะครับ VAB ก็380มุม30รูปที่1นะครับคำนวณกดเครื่องคิดเลขมาได้รูปล่างนี้นะครับนะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้กดเครื่องคิดเลขมาส่วนรูปที่2ก็สมการเนี่ยครับลบ ZB นะครับ I1 ก็แทนลงไปบวกด้วยวงเล็บ ZB บวก Z4 คูณกับ I2 VBC โอเคไหมคุณก็แทนไปปุ๊บเสร็จแล้วได้สมการที่2ออกมาสมการที่1กับที่2นะครับจะแก้ปัญหา i1 ใน2ได้ผมมาใส่อะไรครับใส่อะไรใส่แมทริกซ์จำแมทริกซ์ได้ไหมถ้าใส่แมทริกซ์ต้องหาอะไรก่อนเลยครับดีเทลมันเนี่ยดีเทลเล่นหาไงอ่ะกลับบ้านดีกว่าอยากทราบอะไรยกแอร์ครับเอามีเทอร์มินัลก่อนมีเทอร์มินัลเดลต้านี่หายไงมีเทอร์มินัลยกสามร้อยแปดสิบองศาอย่าหามีเทอร์มินัลก่อนเดี๋ยวพึ่งเดือดมีเทอร์มินัลคือคูณลงเป็นไรคูณลงเป็นกดคูณลงเป็นคูณลงกดเลขกันเองนะยังไม่ต้องกดหรอกกลับไปกดที่บ้านไกด์ไลน์ฟังคูณลงเป็นบวกจัดตัวเลขคูณกันได้เท่าไหร่บันทึกไว้คูณขึ้นเป็นลบนะครับจัดได้เท่าไหร่บันทึกไว้แล้วก็มาจัดการกับมันคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบได้ตัวนี้ออกมาโอเคไหมได้ไหมทำได้นะนะครับหลังจากนั้นจะหา i1 ทำไงเหมือนที่คุณบอกก็คือจะหา i1 ก็ยกเลขมาแทนตรงตำแหน่ง i1 ถูกไหมแล้วก็หารด้วยอะไรครับ determinant ยก380นะครับ VAB กับ VBC มาแทนตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็หารด้วย determinant โอเคไหมทำเหมือนเดิมคูณลบเป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบจากการเทอมนี้ให้เรียบร้อยต้องกดเครื่องคิดเลขก็ค่อยกดคูณลงเป็นบวกจดไว้คูณขึ้นเป็นลบจดไว้แล้วก็จับรวมกันได้เท่าไหร่หาด้วยมีเทอมมีแนนจะได้กระแส i1 มาจะหา i2 ทำไงครับย้ายตัวนี้มาทำไงมาแทนที่ตำแหน่งหลังเนี้ยของ i2 นี่ครับมาแทนที่ตรงนี้ครับแล้วก็หารด้วยอะไรเหมือนเดิมมีเทอมมีแนนข้างบนคูณลงเป็นคุณขึ้นเป็นผมเก่งโคตรนะครับก็ผ่านจะได้กดเลขได้โอเคไหมก็ได้ไอ้หนึ่งกับไอ้สองแล้วจบแล้วออกข้อสอบนี้สบายไหมสบายง่ายนิดเดียวปัญหามันคือเรากดเครื่องคิดเลขให้แม่นเท่านั้นเองแต่คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะแก้ปัญหาแมทริกเรียบร้อยไอ้ตอนนั้นเรียนแมทริกในแมทไหนอะแมทอะไรเคยเรียนไหมครับรู้จักแก้ปัญหาแมทริกจำได้หรอลองไปทวนดูนี่แก้ปัญหาแมทริกซ์นะครับโอเคก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับเราได้ i1 i2 เราก็มาแทนค่านะครับเพราะเขาไม่ได้ถาม i1 i2 ก็ถาม i line i a i b a c ขึ้น i line i c นี่เองไงเท่ากันคุณก็ใส่สมการเลย i a ก็เท่ากับ i1 i b ก็เท่ากับ i2 ลบ i1 i c เท่ากับลบ i2 เท่ากันนะครับกดเครื่องคิดเลขดูนะครับแค่นั้นแหละโอเคนะอ่ะอันนี้ถ้าจะให้นั่งทำค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนไปลองไล่ทวนดูใครไม่เข้าใจอาทิตย์หน้ามาคุยกันนะครับยังมีโอกาสอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับนะเพราะเรียนอาทิตย์หน้าเป็นครั้งสุดท้ายของกลางภาคแล้วนะแล้วก็จะสอบแล้วนะครับไปทวนดูนะครับไปทวนดูมีคำถามไหมอ่ะตรงนี้มีคำถามไหมอ่ะมีคำถามอะไรไหมไม่เข้าใจสเต็ปไหนไหมครับอ่ะเชิญครับครับผมอ่ะตรงไหนบอกมาโอเคกดเครื่องคิดเลขในหมวดความเห็นนะตรงนี้ใช่ไหมถ้าเครื่องบุญติดลบไม่ได้ต้องใช้ลบครับรัศมีไม่มีติดลบอยู่แล้วรัศมีไม่มีต้องใช้ลบเลขห้าสามสิบเพื่อนใช้วิธีไหนคือถ้าเครื่องคิดเลขเนี่ยผมก็คือมันเป็นรุ่นแต่ละรุ่นนะที่ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆแบบเรากดแมทริกซ์ตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้คูณตัวนี้ได้เท่าไหร่ลองดูครับกดพร้อมๆกันทั้งห้องครับตัวนี้คูณลงมาตัวนี้ได้เท่าไหร่กดพร้อมๆกันทั้งห้องครับจะได้กดเป็นเดี๋ยวนะผมสแนปช็อตอ๋อเชี่ยสแนปช็อตหน่อยโอเคผมสแนปช็อตตัวนี้อาจจะได้กดเป็นครับ
อ่ะเอา i1 ไปเลยแล้วกันนะsnapshot ไป copy ไปไว้ใน powerpoint อ่ะโอเคอ่ะกดเครื่องคิดเลขนะครับลองกดหา determinant กันดูลองกดหาคูณลงเป็นอะไรนะเป็นบวกได้เท่าไหร่ครับ 14.54 มุม 9.89 คูณกับก็ใส่วงเล็บนี้นะแล้วก็คูณกับ 13.22 มุมลบ 10.89 อ่ะคูณกันได้เท่าไหร่ครับน้องๆพี่ๆกดเลยครับฮะกดเลยครับตอบเป็นโพลาร์ฟอร์ม192จุดอะไรครับ22มุมลบ1จุดไม่มีจุด0ต่อไปลบ5มุม30คูณกับลบ5มุม30ได้เท่าไหร่ครับกดเออร์เลอร์ถ้าเออร์เลอร์แก้ปัญหายังไงใส่อะไรนะใส่ลบ1ไว้ข้างหน้าอย่างนี้เหรอหรือมีวิธีอื่นไหมเรื่องจะแก้ปัญหากันยังไงหรือเปล่าดูจังนะเอาไงผมมองปุ๊บผมยิ่งมองรู้คำตอบเลยเขาไม่คงจำมันหรอกผมมองปุ๊บผมก็จะเขียนคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ถ้าคุณเข้าใจหลักการมองเห็นจริงๆก็เอาห้าคูณห้าคูณจริงๆอ่ะไอ้ร้อยห้าสิบสองสองเกิดจากอะไรอ่ะข้างหน้ามันทำอะไรกันคูณกันไอ้มุมลบหนึ่งมันเกิดจากอะไรอ่ะระหว่างการเอามุมมาทำอะไรกันบวกกันเอา 9.89 บวกกันลบ 10.89 คือหลักการของคงเห็นไงอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะ10มุม30คูณกับ1มุม30คุณว่าได้อะไรตอบได้ทันทีไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเพราะเอานี่มาทำอะไรกันคูณกันได้10เอานี่มาทำอะไรกันบวกกันได้อะไรครับ60ครับ A มุม J ไอ้ A มุม Z คูณกับ B มุม Y อ่ะยกตัวอย่างคุณว่าคำตอบจอกอะไร A ก็คูณกับอะไรซะมุมก็ทำอะไรกันโอเคไหมหลักการคือแค่นี้เองแล้วคุณจะไปซีเรียสอะไรลบห้าซีเรียสผมไม่ได้จะซีเรียสทำไมลบห้าคูณลบห้าได้อะไรครับเออลบคุณเจอลบกลายเป็นอะไรครับ30เป็นอะไรจบจับมันทำอะไรกันน่ะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นก็เป็นอะไรครับไอ้นี่จะซีเรียสละเพราะมึงทำธรรมดาไม่ได้แล้วต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยแล้ว determinant ก็เลยจะเท่ากับอ่ะโอเคไปหาวิธีเอากดเลยครับได้ determinant เท่านี้ไหมได้ลองดูสิผมเก็บไม่มีแต่ถ้าอย่างเนี้ยบวกลบกันธรรมดาไม่ได้แน่ถูกไหมมันต้องใช้เครื่องคิดเลขละแต่ถ้าจะบวกลบได้ต้องแปลงโพลาร์เป็นอะไรครับเป็นเล็กแทนแต่ช่างหัวมันเถอะเครื่องคิดเลขมันฉลาดอย่างนั้นโพลาร์หรือว่าโพลาร์ได้ได้คำตอบนี้ไหมกดสิได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะได้เลิกสอนใช่ไหมนี่คือสอนแมทแล้วนะเนี่ยตอนนี้ได้ไหมเออแค่นั้นแหละนะครับจะเลิกไหมครับยังเลือกเอาไว้จะสอบการบ้างอยู่แล้วโอเคไหมได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมคือทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่พื้นฐานจริงๆเลยนะอะไรเออเลอร์อีกอันไหนเออเลอร์ข้างบนตรงไหนนี่ยังเออเลอร์อีกเหรอไอ้นี่เออเลอร์ไหมมันท่าไหนเออเลอร์ลบห้าลบห้าเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแก้ปัญหาไงใช่คือถ้าเกิดใช่ไหมเอาลบไปนอกเล็บเอาลบไปนอกเล็บเอาลบกดเอาลบมันไปนอกเล็บ
ไม่งั้นเวลากดทำไงถ้ากดก็จะกลายเป็นลบวงเล็บ5มุมเลยนะคูณกับโอเคอ่ะเครื่องคิดเลขบอกให้ทำอย่างนี้จะเริ่มไหมลูกได้ไหมเอาอย่างนี้ก็ได้เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจแต่หลักการนะผมอยากให้จำพื้นฐานหลักการของการคูณโพล่าคือเอาขนาดมันทำไมกันครับดูกันมุมมันทำไมกันตัวกันเพื่อให้ได้ตัวนี้นะนี่คือหลักการไม่งั้นถ้าคุณมีหลักการเนี่ยมันไม่มีทางทำไม่ได้นะครับมันทำได้แน่นอนหรือพาบอกนะโอเคที่เหลือนะครับลองไปไล่ดูถ้าใครไม่เข้าใจที่หน้ามาคุยกันออกข้อนี้แม่งเลยเดือดเอาไว้ออกข้อนี้แม่งเลยโอเคนะตรงที่อื่นก็คูณลงก็เป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นบวกคูณขึ้นก็เป็นอะไรครับเป็นลบแล้วก็จับหารด้วยตัวนี้นะเราไปกดดูได้เท่านี้ไหมโอเคนะผ่านต่อไปครับย้อนกลับไปหัวข้อ3.3 อะไรวะ 3.8 ครับเอาละหัวข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วล่ะครับนะ 3.8 แล้วแต่เป็นหัวข้อที่ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยล่ะต้องทำให้เข้าใจนะครับหัวข้อ 3.8 บอกว่าให้เราคำนวณหากำลังงานไฟฟ้าในวงจร3เฟสให้เป็นนะครับหัวข้อ 3.8 บอกเราว่าเราต้องคำนวณหากำลังงานในวงจร3เฟสให้เป็นนะครับคราวนี้วงจร3เฟสถ้ามองง่ายๆมันก็จะแบ่งเป็นแบบโหลดบาลานซ์กับโหลดอะไรนะโหลดไม่บาลานซ์ต่อสตาร์กับต่ออะไรครับเดลต้าโอเคนะแต่ต่อสตาร์กับต่อเดลต้าไม่มีผลหรอกนะครับการคำนวณเหมือนเดิมแต่มีผลเฉพาะกรณีที่โหลดบาลานซ์กับโหลดอะไรครับไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นในตำราของคุณที่คุณถืออยู่ผมก็จะแยกเป็น 3.8 คำนวณในกรณีโหลดบาลานซ์และ 3.9 คำนวณในกรณีโหลดอะไรครับไม่บาลานซ์หรืออันบาลานซ์ก็มีอยู่2แบบนะครับแต่การต่อสตาร์กับต่อเดลต้าเหมือนเดิมลองดูครับถ้าในกรณีโหลดบาลานซ์นะครับโหลดบาลานซ์เอาง่ายๆครับเดี๋ยวสอนให้ง่ายๆที่สุดจำได้ใช่ไหมครับว่ากำลังงานไฟฟ้าในวงจร3เฟสมีกี่ค่า3ค่ามีค่า P หน่วยเป็นอะไรP หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นวัตต์เรียกว่า Real Power Active Power นะครับ Average Power เรียกชื่อได้3แบบนี่ล่ะ P หน่วยเป็นวัตต์ Q ล่ะหน่วยเป็นอะไรว่าเรียกว่าอะไรนะ Reactive Power S ล่ะ VA หน่วยเขียนไว้อยู่แล้วนะ VA หน่วยเป็นโวลต์แอมป์เรียกว่าเรียกว่าอะไร S อ่ะapparent power หรือกำลังงานไฟฟ้าปรากฏใช่ไหมนะครับนะ apparent power ก็มี3ตัวซึ่งทั้ง3ตัวสูตรมันก็คล้ายกัน P ก็คือ VI cos theta เวลาผมท่องผมก็จำง่ายๆ VI cos theta แต่ให้รู้ว่า V ก็คือ I ก็คือ RMS cos theta ก็คือมุมแรงดันลบด้วยมุมอะไรครับกระแสนะครับนะ Q ก็คือ VI sin theta นะครับนะ S ก็คือ V คูณอะไรครับV คูณ I เราก็จำไว้นี่คือกำลังงานในวงจร3เฟสนะครับอะไรที่เราไม่อยากได้ PQS อ่ะจำรูปแก้วเบียร์ได้ไหมเคยเห็นรูปแก้วเบียร์แล้วใช่ไหมนะเราไม่อยากได้ฟองเบียร์นึกไว้นั่นก็คือค่า Q นั่นเองนะแต่เราอยากได้พิตตี้ไม่เกี่ยวกันนะนั้นต้องไปอินทิเกรตต่างหากใช่ไหมถ้าอยากได้เด็กเชียร์เบียร์นะครับนะPQS นะครับคราวนี้เราอยากจะหาในวงจร3เฟสบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนหา P ก่อนวิธีการหาในวงจร3เฟสไม่มีอะไรครับมันก็คือวงจร1เฟสกี่ตัวเท่านั้นเองครับ3ตัวเพราะฉะนั้นคุณต้องหา PA ออกมาให้ได้ก่อน P ของเฟส A P ของเฟสอะไรครับ B แล้วก็ P ของเฟสอะไรครับ C คุณหา3ตัวนี้มาแล้วก็จับมันทำอะไรกันบวกกันนะครับนะเนื่องจากมันมีโหลดอยู่3ตัวมันเกิด P กี่วัตต์คุณก็จับมาบวกกันก็จะได้ P กี่เฟสเลยครับ3เฟสเลยแค่นั้นแหละครับคุณหา P มาทีละเฟสแล้วก็จับบวกกันให้ได้ก็จะได้ P 3เฟสเลยโอเคนะแล้วเราจะเริ่มต้นครับเราจะทำการหาค่า P
นะครับกันเอา p ที่เฟส a ก่อนแล้วกันคุณว่า p ที่เฟส a คำนวณยังไงอ่ะก็มาจาก v คูณ i cos อะไรครับ cos เซต้าเพราะงั้น p ที่เฟส a ก็ต้องเอา v อะไรขึ้นมาครับ v a n ถามว่าทำไมต้องเอา v a n ก็ที่เฟส a แรงดันตกข้อมตรงนี้เท่าไหร่อ่ะก็มาจาก v อะไรครับ v a n คูณกับกระแสที่ไหลผ่านตัวนี้ก็คือ i อะไรครับ i a n ถูกไหมก็เลยได้ v a n คูณ i a n คูณกับ cos เซต้าเซต้าของแรงดันกับกระแสเป็นไงกันลบกันแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือถ้าเราไม่รู้ค่าแรงดันมุมแรงดันกับมุมกระแสไม่ต้องตกใจครับมุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากมุมของ Z นั่นแหละธรรมดา Z มันก็จะมีขนาดเช่น10มุมอะไรครับ30เพราะฉะนั้นไอเซต้าก็คือตัวนี้ครับมันก็คือตัวเนี่ยครับ30เนี่ยแหละก็คือเซต้ามันก็คือมุมที่ทำให้เกิดการชิฟเฟตระหว่างแรงดันกับอะไรครับกระแสแหละก็คือเซต้า v ลบเซต้า i อ่ะมันก็คือตัว30นั่นแหละเพราะงั้นถ้าคุณไม่รู้มุมแรงดันมุมกระแสคุณก็ไม่ต้องสนใจคุณรู้วงเซต้าของโหนมันก็คือตัวนี้เหมือนกันโอเคนะครับเพราะเวลาจริงๆอ่ะเวลาเราไปทำงานเนี่ยเครื่องมือที่เราใช้วัดแรงดันวัดกระแสเราไม่ได้สนใจมุมหรอกนะครับเราสนใจอะไรอย่างเดียวขนาดมันตรงนี้กี่โวลต์ตรงนี้กี่แอมป์ใช่ไหมถ้าอยากจะคำนวณเราดูดิโหนตัวเนี้ยมันมีขนาดและมุมเท่าไหร่มุมตัวนั้นแหละครับเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยโอเคนะต่อไปคุณได้ PA หา PB ก็คือ PB ก็คือตรงนี้แรงดันที่ตกข้องตรงนี้ก็คือ V อะไรครับ V มันก็คือ VBN กระแสที่ไหลผ่านตรงนี้ก็ I อะไรครับ IBN คูณ cos เซต้าเซต้าของ ZA เอ้ยเซตก็มี Z ไหล Z ของเวทนี้นะครับ PC ก็คือตัวนี้ V ที่ตกข้องตรงนี้คือ VCN คูณกับ ICN cos เซต้าคุณว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าเราจินตนาการต่อไปเราจะพบว่า VAN VBN และ VCN มีขนาดเป็นไงครับเท่ากันไหมเท่ากันเพราะแรงดันมาบอก220ไอ้นี่ก็เท่าไหร่ครับ VCN ก็เท่าไหร่ครับ220เท่ากันหมด IANIBN และ ICN เท่าไหร่ครับมันจะเท่ากันไหมกระแสที่ไหลมาตรงนี้กระแสตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นไงกันหมดครับเท่ากันหมดเซต้าเซต้าเซต้าเป็นไงกันครับเท่ากันไหมคุณว่าคุณว่าเซต้าเท่ากันไหมสังเกตดีๆแต่นี่อะไรแซดเลยก็โหลดมันบาลานซ์เซต้าก็ต้องเป็นไงกันน่ะก็ต้องเท่ากันดิเพราะงั้นทุกตัวเป็นไงกันหมดครับคุณกดเครื่องคิดเลขมันจะเป็นไงกันหมดเท่ากันหมดแล้วจำเป็นต้องหาทั้ง3ตัวไหมล่ะก็หาแค่ตัวเดียวแล้วจับคูณอะไรครับเรียกโหลดแบบบาลานซ์ก็เลยบอกว่าหามันเฟสเดียวก็พอแล้วก็จับคูณอะไรเข้าไป3ก็จะได้ power ทั้งกี่เฟสครับ3เฟสถ้าในกรณีโหลดเลยนะบาลานซ์นะครับนี่คือที่มานะครับนะหาแค่เฟสเดียวก็พอแล้วคุณจับบวกกันนะครับก็เหมือนกับจับคูณ3นั่นเองนะครับหาเฟสเดียวแล้วก็จับคูณ3นะครับอ่ะต่อไปคราวนี้เราจะมองเป็นสมการให้มันท่องจำง่ายกว่านั้นหน่อยในเมื่อเราบอกว่าหาเฟสเดียวเราก็มองเป็น v เฟสคูณ i เฟสคูณ cos เซต้าคุณก็ v เฟสแรงดันเท่าไหร่นะครับคุณก็เอามารุดบ้านเราก็220โวลต์ i เฟสตรงนี้กี่แอมป์คุณก็ยกมาบอกบอก1แอมป์เงี้ยคุณก็ยกมาcos เซต้าเท่าไหร่คุณก็ยกมาคุณจับคูณกันก็ได้ power 1เฟสคูณด้วย3ถูกไหมคุณก็ได้ p 3เฟสโอเคจากหลักการนะครับของวงจรนะครับจากหลักการของวงจรสมมติถ้าโหลดต่อสตาร์สมมติว่าถ้าโหลดต่อสตาร์นะครับโหลดต่อสตาร์คุณจะพบว่าv line เท่ากับ root 3อะไรครับ v phase i line กับ i phase เป็นไงกันเท่ากันผมแทนค่าอะไรครับ v phase ตัวเนี้ยผมแทนด้วยอะไรเข้าไป v line หารด้วยอะไรครับ root 3 i phase ตัวนี้ผมแทนด้วยอะไรเข้าไป i line ถูกไหมโอเคนะมีอะไรอยู่ข้างหน้ามี3อยู่ข้างหน้า3หาร root 3จะได้อะไรอ่ะกดเครื่องคิดเลขดิ3หาร root 3ได้อะไร3หารรูท3ได้อะไรนะครับก็ได้รูท3อยู่ดี
1.732 ก็คือรูท3ดีถูกไหมเลยเขียนสูตรใจว่าเฮ้ยถ้างั้นแปลงสูตรจากเฟสเป็นไลน์ก็เลยจะได้รูท3 v ไลน์ i ไลน์อะไรครับ cos เซต้าก็เลยจะได้แบบนี้ออกมารูท3 v ไลน์ i ไลน์ cos เซต้าโอเคไหมนะครับอ่ะโอเคทำนองเดียวกันถ้าจะหา Q นี่ QA นี่ QB แล้วก็นี่ Q อะไรครับ QC QA ก็จะเท่ากับอะไรครับ VAN นะครับคูณกับ I อะไรครับ IA แต่เปลี่ยนจากคอสไปอะไรนั่นแหละไซน์เซต้า QB ก็จะเท่ากับอะไรครับ VBN คูณกับ IB นะครับไซน์เซต้าQC ก็จะเท่ากับอะไรครับ V ไอ้เท่าดี V อะไรนะ VCN VCN คูณกับ I อะไรครับ IC sin theta ซึ่ง3ตัวนี้เป็นไงกันอยู่ดีเท่ากันมันก็เข้าหลักการเดิมอ่ะคุณได้ Q 3เฟสจากการหา Q แค่อะไรก็พอครับ Q แค่1เฟสก็พอถูกไหมเออซึ่งก็คือ V เฟสคูณ I เฟสแล้วก็อะไรครับไซน์เซต้าเท่านั้นก็พอโอเคไหมครับ S ก็ทำนองเดียวกันครับย้อนกลับไปดูที่หนังสือของเรานะครับผมจะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับนะนะครับ Q ที่เฟสนะครับเฟส ABC ก็ได้เท่านี้ซึ่งใช้หลักการเดียวกันก็จะทำให้ได้สมการออกมาว่า Q 3เฟสจะเท่ากับรูท3 V V ไลน์ I ไลน์ไซน์เซต้านะครับนะก็จะได้สมการนี้ออกมา S ก็ทำนองเดียวกันครับ S ก็ทำนองเดียวกันนะครับเราก็เลยจะได้สูตร3เฟสว่า S เท่ากับรูท3 V ไลน์ I ไลน์เท่านั้นเองนึกภาพออกนะตรงนี้นะครับนะอ่ะโอเคนะไม่ว่าจะต่อสตาร์หรือมองกระโดดเข้าไปถ้าต่อโหลดแบบเดลต้าสมการก็ยังเป็นไงอยู่ครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับP ก็เท่ากับรูท3 V ไลน์ I ไลน์ cos θ Q ก็เท่ากับนะครับรูท3 V ไลน์ I ไลน์ sin θ แล้วก็ S ก็เท่ากับรูท3 V ไลน์ I ไลน์ถ้ามองเป็น line to line นะครับนะก็จะเป็นสูตรเดียวกันอันนี้ถ้าในกรณีโหลดแบบบาลานซ์นะครับไม่ว่าต่อสตาร์หรือต่อเดลต้าอ่ะแต่ถ้าโหลดไม่บาลานซ์ล่ะคุณคิดว่าหน้าตาการคำนวณจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดีไลท์กันดูนะครับถ้าโหลดอันบาลานซ์นะครับถ้าโหลดอันบาลานซ์อันบาลานซ์อันบาลานซ์ทำนองเดียวกันหา P ก่อนหา P นะครับ PA PB แล้วก็ P อะไรครับ PC หา P มา3ตัวก็สูตรเดิมเลยแต่ถามว่ากดเครื่องคิดเลขแล้วจะเท่ากันไหมครับทำไมไม่เท่าอ่ะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เท่ากันแน่นอนเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกเพราะมันบาลานซ์ก็ถูกแล้วครับอะไรล่ะที่มันไม่เท่ากันอะไรที่มันไม่เท่ากันมี2ส่วนที่มันไม่เท่ากัน1ก็คือ Z นี่ต้องเป็นไงกันแน่ไม่เท่ากันพ่อบอกแล้วโหลดเป็นไงกันไม่เท่ากันน่ะ Z มันก็ควรจะไม่เท่ากันเซต้าควรจะไม่เท่ากันถูกมั้ยเซต้าของ Z ก็ควรจะไม่เท่าอีกอันนึงที่ไม่เท่ากันคืออะไรครับตอนเราคำนวณสังเกตใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าโหลดไม่บาลานซ์เมื่อไหร่กระแสทั้งที่วิ่งมา3เฟสนี้จะเป็นไงกันเลยครับไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับเพราะงั้นกดเครื่องคิดเลขมามันจะไม่เท่ากันเมื่อกดไม่เท่ากันคุณจะคำนวณเอา3คูณ PA ได้ไหมไม่ได้คุณก็ต้องหาทั้ง3ค่าแล้วจับทำอะไรกันครับบวกกันโอเคไหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสูตร Q จะทำไงครับถูกต้องง่ายนิดเดียวครับเปลี่ยนจากคอสเป็นอะไรซะไซสังเกตสิเปลี่ยนจากคอสเป็นไซซะคุณก็จะได้คิวมา3ตัวแล้วก็จับเป็นไงกันครับบวกกันถ้าจะหา S ละทำไงอ่ะก็เอา V คูณกับอะไรซะ I ตัดฟังก์ชันตรีโกณข้างหลังออกนะนะครับก็เอา V คูณ I ซะเห็นไหมแล้วก็จับ3ตัวบวกกันง่ายนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับวิธีการมีแค่นี้แหละไม่ได้ยากเย็นอะไรนะโอเคครับลองมาดูตัวอย่างแล้วก็ข้อสอบ
ปิดตัวอย่างที่ 3.1 ก่อนเลยวงจรนี้ก่อนเลยเปิดตัวอย่าง 3.1 ก่อนเลยเราเคยคำนวณกันไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราเคยคำนวณกันไว้ครั้งหนึ่งแล้วโอเคอ่ะเราได้กระแสไลน์กับกระแสเฟสไอไลน์กับไอเฟสเท่ากันตรงนี้กระแสไลน์ตรงนี้ได้กี่แอมป์นะได้เท่าไหร่ครับ 2.2 แอมป์นะในด้านตรงนี้ได้2ตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่ด้วย 2.2 มองอย่าว่าขนาดอย่างเดียวนะตอนคำนวณตรงนี้ 2.2 แอมป์เพราะฉะนั้นผมจะหา total real total real คืออะไรวะ total real power คืออะไรครับมี P มี Q มี S อ่ะเลือกมาสักตัวหนึ่งถ้าเดาถูกก็ชนะเลย P หรือ Q หรือ S อ่ะเรียวเลยเรียวก็คือค่า P P 3เฟสอ่ะเพราะงั้นสูตร P 3เฟสโหลดบาลานซ์หรือไม่บาลานซ์นะครับบาลานซ์ถ้าบาลานซ์ใช้สูตร3 V เฟส I เฟส cos เซต้าหรือไม่ก็รูท3อะไรครับ V ไลน์ I ไลน์อะไรครับ cos เซต้าใช้สูตรไหนก็ได้เลือกมาสักสูตรหนึ่งเถอะอ่ะ3 V เฟสเท่าไหร่อ่ะ V เฟสข้อนี้ V เฟสเท่าไหร่ V ที่2เฟสเท่าไหร่ครับ220 200อะไรครับ220ก็ออกมาเฉพาะขนาดนะครับสูตรนี้220 I เฟสกี่แอมป์อ่ะ 2.2 ถูกไหม I เฟสกับ I ไลน์เป็นไงกันเท่ากันคอสเซต้าเท่าไหร่อ่ะข้อนี้เฮ้ยไม่รู้มุมว่ะอาจารย์ไม่ได้เขียนมุมแต่บอกได้เลยเอาตัวไหนมาได้เลย60ได้เลยเอากดเครื่องคิดเลขครับตอบเออร์เลอร์อีกไหมอันนี้จะเออร์เลอร์อีกไหมเนี่ยผมไม่เออร์เลอร์แล้วนะได้เท่าไหร่ครับ726วัตต์โอเคนะหรือใช้สูตรนี้ก็ได้รูท3 V ไลน์เท่าไหร่ครับก็คือ380โวลต์ถูกไหมเออนะครับนะไอไอไลน์กี่แอมไอไลน์กี่แอมไอไลน์ไอไลน์กี่แอมก็ 2.2 เพราะไอไลน์กับไอเฟสเป็นไงกันเท่ากันคอสเท่าไหร่ครับ60อ่ะกดเครื่องคิดเลขก็ได้726วัตต์อีกโอเคไหมแล้วถ้าข้อนี้บอกให้หาต่อ total reactive power total reactive power อ่ะลองหาดิ total reactive power นะครับแล้วก็ total apparent เขียนสั้นๆแล้วกันนะ S 3 phase แล้วกัน total reactive นี่คืออะไรนะ Q 3 phase อ่ะคำนวณให้หน่อยดิ Q 3 phase เท่าไหร่และ S 3 phase เท่าไหร่total reactive ก็คือ Q3 phase total apparent ในอยู่พื้นที่แล้วเราเขียน S3 phase นะครับคำนวณหน่อย total reactive เท่าไหร่ครับ Q3 phase คำนวณยังไงง่ายนิดเดียว Q3 phase ก็มี2สูตร V phase I phaseเป็นจากคอสเป็นอะไรนะไซน์หรือไม่ก็สูตรนี้ก็คือรูทอะไรครับ V ไลน์ I ไลน์ไซน์อะไรครับไซน์เซต้าก็3คูณ220คูณด้วย I เฟสก็2จุดอะไรครับไซน์อะไรครับ60คุณก็กดเครื่องคิดเลขว่าได้กี่วาล่ะว่ามาสิตรงนี้ก็รูท3 V ไลน์ก็กลายเป็น300อะไรครับ380นะครับไซน์60ได้เท่าไหร่แล้วครับกี่วาก็ว่ามาอ่ะกดได้กี่วากันฮะเท่าไหร่นะ1257จุด47นะ1ได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมต้องเท่ากันอยู่แล้วล่ะนะครับนะได้เท่านี้ไหมคิวS 3เฟสอ่ะ
ก็เอาสูตร3 v เฟส i อะไรครับ i เฟสหรือไม่ก็สูตรรูท3 v ไลน์ i อะไรครับ i ไลน์ก็กดเครื่องคิดเลขเอานะครับก็เขียนเอานะคูณกับ 2.2 หรือไม่ก็รูท3คูณ v ไลน์ก็380คูณกับ 2.2 อ่ะกดเครื่องคิดเลขได้กี่ va 14เลยนะจุดไม่มีนะโอเคนะจุด0น่ะ1เท่ากันไหมก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับนะสมการไม่เคยหลอกใครอยู่แล้วโอเคไหมครับนี่คือโหลดเลยนะบาลานซ์อ่ะถ้าโหลดอันบาลานซ์ผมให้ทำเป็นข้อสอบเลยดีกว่าแป๊บนึงเครื่องเปิดไปแล้วเนี่ยว่าโหแน่นอนแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาข้อสอบเจ๋งๆอ่ะมันมีข้อหนึ่งในตัวอย่างเดี๋ยวนะที่เราค้างกันไว้อะดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ครับตัวอย่าง3ขีด 3.3 หน้า3ขีด29ครับตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวคุณก็บอกผมแล้วกันนะ